พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็กในการสร้างแนวกันไฟนั้นจะต้องตัดถางและกำจัดพืชหรือซากพืชที่อาจเป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ให้หมดครับซึ่งเศษซากพืชเหล่านี้ก็มีปริมาณมากสร้างความลำบากในการเก็บทิ้งและทำลายอีกแต่ตอนนี้เรามีทางออกใหม่ที่ทำได้ไม่ยากแถมยังนำเศษซากวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วยครับสวทช.ภาคเหนือและอำเภอแม่ฟ้าหลวงร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็กเป็นเครื่องต้นแบบใช้งานอยู่ที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงจังหวัดเชียงรายสำหรับย่อยเศษวัสดุจากการทำแนวกันไฟที่อยู่ตามริมถนนหรือในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยวัสดุที่ถูกย่อยจะถูกปล่อยออกทางด้านท้ายเครื่องสะดวกต่อการรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมักช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานในการกำจัดและช่วยลดการเผาทำลายนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ถอดและประกอบเครื่องหั่นย่อยวัสดุกับตัวรถบรรทุกขนาดเล็กได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงจุดต่อของกระบะสนับสนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาท้องถิ่นโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000